สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ชุดราชกรณียสดุดีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2พระมหากรุณาธิคุณเกื้อกูลอาณาราษฎรด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆน้อมนำไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อเกิดตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครอบคลุมในทุกด้านทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของชาติการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรโดยโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนเมษายน2564มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริดำเนินโครงการในพื้นที่11จังหวัดจำนวน15โครงการซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์นครพนมศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครปฐมราชบุรีพัทลุงและจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญถือเป็นโครงการต้นแบบราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน 1,856 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 3,000 ไร่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันได้พระราชทานเงิน 2,407 ล้าน 144,487 บาท 59 สตางค์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์วิทยาลัยพยาบาลและสถานพยาบาลสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจำนวน27แห่งอันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้อาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครที่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสมทบทุนในการก่อสร้างและในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพในยามที่ประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติต่างๆทั้งอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยจากไฟป่าแผ่นดินไหวภัยแล้งโรคระบาดและภัยอื่นๆล้วนเป็นภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของราษฎรก็เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและราษฎรกับมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือราษฎรโดยเร่งด่วนระดมคนช่วยกันทำงานเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจของราษฎรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการระบาดทั่วโลกเป็นภาวะที่ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรงทำให้เกิดการป่วยและการตายจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆเช่นหน้ากากอนามัยเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนวัตกรรมเครื่องตรวจหาเชื้อรถพยาบาลกู้ชีพรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษอันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และราษฎรให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรทุกหมู่เหล่าดังที่พระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกข้าวณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:27 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในปี2564มี2กิจกรรมกิจกรรมแรกคือการปลูกข้าวพันกอขอ87ด้วยวิธีหว่านน้ำตมโดยใช้เครื่องพ่นหว่านและการใช้โดรนหว่านเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564ในอัตราเมล็ดพันธุ์15กิโลกรัมต่อไร่ต้นข้าวเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างกันแต่การใช้โดรนช่วยลดต้นทุนและการผลิตข้าวด้านเวลาและแรงงานได้มากขึ้น
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากอบลดความชื้นและทำความสะอาดได้ผลผลิต 3,750 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า 1,750 กิโลกรัมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1,000 กิโลกรัมและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 1,000 กิโลกรัมเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข87ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดนครนายกกิจกรรมที่2การหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองด้วยโดรนในระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพื่อลดขั้นตอนการไถเตรียมดินก่อนหว่านปอเทืองและไถกลบปอเทืองในระยะเก็บเกี่ยวเพื่อให้เมล็ดที่ร่วงหล่นในแปลงงอกขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินด้านการกระจายพันธุ์ข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานกข87จำนวน 1,000 กิโลกรัมในปี2565แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านปากลาดอำเภอบ้านนาจำนวน10รายพื้นที่ปลูก50ไร่และสมาชิกเครือข่าย20รายพื้นที่200ไร่จะนำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่าโดยการจำหน่ายให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จังหวัดนครนายกในราคาย่อมเยาว์กรมชลประทานได้ขุดลอกสระเก็บน้ำภายในขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณด้านหลังก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ2แห่งในพื้นที่โรงเรียนในร้อยและประชาชนโดยรอบส่วนโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากได้แก่ทุเรียนเงาะโรงเรียนลองกองมังคุดส่วนไม้ผลที่เริ่มออกผลเป็นปีแรกได้แก่มะไฟกามะมุดส้มแขกมะม่วงเบาและจำปาดะปัจจุบันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของสวนผลไม้ภาคใต้และจำหน่ายให้ประชาชนในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 โอกาสนี้ทรงปลูกข้าวพันธุ์กข87โดยวิธีหว่านน้ำตมเป็นวิธีที่นิยมในเขตนาชลประทานเนื่องจากประหยัดจำนวนเมล็ดพันธุ์และข้าวที่หว่านจะเป็นข้าวที่นำขึ้นจากน้ำมาหุ้มด้วยกระสอบหรือผ้าเพื่อให้กองเมล็ดข้าวมีความชื้นใช้เวลา 1-2 คืนรากจะค่อยๆงอกช่วยให้เติบโตรวดเร็วขึ้นข้าวพันธุ์กข87เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสงกรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ในปี2563มีคอรวงยาวรวงค่อนข้างแน่นมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ114วันคุณภาพเมล็ดดีคุณภาพการสีดีมากเมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มให้ผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่และมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,053 กิโลกรัมต่อไร่เหมาะปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยแบบยกแคร่การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำนาอินทรีย์การทำน้ำยาอเนกประสงค์และการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูในโรงเรือนรวมไปถึงแผนการวิจัยด้านต่างๆกิจกรรมต่อยอดจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ส่งมอบพ่อแม่พันปลาตะเพียนขาวแก่โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่านสำหรับนำไปเพาะพันธุ์เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการต่างๆและปล่อยลงสู่แม่น้ำนครนายกต่อไปกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตรของนักเรียนในร้อยแล้วยังได้ขยายผลไปสู่ประชาชนและชุมชนให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันอีกด้วยทั้งผู้เจ้าค่ะด้วยกาเดือกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุถาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีณสถานีกาชาติที่2สุขุมารอนามัยเวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีกาชาติที่2สุขุมารอนามัยเขตพระนครทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีซึ่งสภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความกตัญญูตาเชิดชูพระเกียรติคุณและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีอดีตองค์อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มารับบริการงบประมาณการก่อสร้างส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์สำนักงานบริพัตรและมูลนิธิชาวเจ้าพ่อเสือสำหรับพระอนุสาวรีย์เป็นประติมากรรมแบบครึ่งพระองค์แกะสลักด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่าจากสาธารณรัฐอิตาลีขนาดเท่าพระองค์จริง
ฉลองพระองค์ตามแบบพระรูปเขียนที่ประดิษฐานณวังสวนผักกาดนายนาทีเกวัลกุลเป็นประติมากรแล้วเสร็จและอัญเชิญมาประดิษฐานณเฉลียงทางเข้าอาคารสุขุมานอนามัยวันที่18กุมภาพันธ์2564จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของสถานีกาชาดที่2สุขุมานอนามัยซึ่งก่อตั้งขึ้นปี2466เพื่อเป็นสถานทำการอนามัยพิทักษ์แก่ประชาชนในเขตกำแพงพระนครโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจพระราชทานเงินจากผู้ถวายโดยเสด็จพระกุศลในงานประสบสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีพระชนนีมาเป็นทุนประเดิมในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและนำเงินส่วนที่เหลือมาเป็นดอกผลในการบำรุงสถานีแห่งนี้เปิดให้บริการเป็นทางการในปี2471เริ่มแรกมีชื่อว่าสุขุมารอนามัยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกาชาดที่2ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยปัจจุบันให้การสนับสนุนงานด้านการบรรเทาทุกข์การประชานามัยพิทักษ์และการฝึกอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและความรู้ด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นงานที่สอดรับกับงานของรัฐมุ่งหาแนวร่วมและเครือข่ายในการปฏิบัติงานโดยเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมความรู้ด้านภัยพิบัติเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้งในด้านสุขภาพการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565วันนี้เวลา 17:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเสร็จแล้วเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นเสด็จไปพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติชั้น1ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรัตนเอกโกเมนแล้วเสด็จขึ้นชั้น4ทรงถวายผ้าไตรและพวงมาลัยบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ในการนี้ทรงถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จไปยังตู้เทียนชัยมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแป้งเจิมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วถวายแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเพื่อเจิมเทียนชัยมหามงคลแล้วทรงรับเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเพื่อบริกรรมคาถาจุดเทียนชัยมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเพื่อบริกรรมคาถาจุดเทียนชัยมหามงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในเขตปกครองหนตะวันออกแล้วทรงเทลงในบาทน้ำมนต์คริสตัลหน้าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรต่อจากนั้นทรงติดธนบัตรที่ต้นใบสีเฉลิมพระเกียรติต้นกลางและซ้ายขวาต้นละ3ฉบับแล้วเสด็จไปยังชานหน้าพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นเสด็จขึ้นพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติทรงจุดเทียนใบสีเฉลิมพระเกียรติที่ใช้พิธีใบสีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติสืบดวงพระบรมราชสมภพตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อจบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนน้ำมนต์ที่บาทน้ำมนต์คริสตัลบนโต๊ะหมู่บูชาและที่ขันสาครหน้าประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์15รูปแล้วทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ116รูปเสร็จแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุสเทโวสมเด็จพระสังฆราชซึ่งรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมสาครบ50ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักเมื่อปี2512นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนี้บริเวณจุดตรวจจันทรักษ์บ้านปารัตอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีองคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จำนวน50ชุดทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายน2565จากเหตุคนร้ายวางระเบิดจุดตรวจจันทรักษ์ติดถนนสาย42ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจได้รับบาดเจ็บ3นายคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องซุกไว้ภายในรถบรรทุกขยะ6ล้อขนาดเล็กและจุดชนวนระเบิดแรงระเบิดทำให้รถบรรทุกขยะเสียหายทั้งคันรวมถึงอาคารต่างๆในจังหวัดปัตตานีเกิดเพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหายที่ฐานชุดคุ้มครองตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนายน2565คนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์คว้าระเบิดใส่ฐานชุดคุ้มครองตำบลอำเภอรามันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในการสนที่กำลังร่วมปิดล้อมตรวจค้นบังคับใช้กฎหมายบริเวณบ้านไม้แก่นอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30อำเภอบันนังสตาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6กรกฎาคม2565คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตอบโต้เคลื่อนที่เร็วและชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30ทำให้รถหุ้มเกราะเสียหายเล็กน้อย1คันและอาสาสมัครทหารพรานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนองคมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับรองแม่ทัพภาคที่4และคณะโดยได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยมายังกำลังพลและเจ้าหน้าที่และพระราชกระแสชื่นชมในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งพระราชทานพระราชดำริในการปฏิบัติงานให้มีการวางแผนงานที่ดีและที่อาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยกำลังพลอีก6นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ขัดข้องร่อนลงฉุกเฉินที่บ้านคลองยออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15กรกฎาคม2565พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน2รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้รับทราบยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่วัดตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรสารปัจจุบันอายุ93ปีพรรษาที่73ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวินิจวรคุณเป็นพระราชมงคลวชิรสารสู่วิธานศาสนวรกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปที่วัดป่าสมบูรณ์ธรรมอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานเวทีปัจจุบันอายุ81ปีพรรษาที่50ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชวัชรยานเวทีเป็นพระเทพวัชรยานเวทีวิมลศรีราจารย์วิปัสสนาวิธานทุราธรยติคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกวันชัยฉัตรเจริญพรเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่โรงเรียนส่งศึกษาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวม184คนมีความบกพร่องทางการได้ยิน122คนบกพร่องทางสติปัญญา8คนออทิสติก11คนและพิการซ้อน43คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องอย่างต่อเนื่องมาตลอดมาเพื่อให้มีทั้งความรู้และทักษะตามหลักสูตรที่เดียวกันกับนักเรียนทั่วไปรวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นต่อผู้มีภาวะความบกพร่องตลอดจนดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสภาพจิตใจที่แจ่มใสและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้อยู่ในการดูแลของวัดพระบาทน้ำพุมูลนิธิธรรมรักษ์จำนวน 2,000 คนณวัดพระบาทน้ำพุมูลนิธิธรรมรักษ์อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทั้งนี้มูลนิธิธรรมรักษ์ตั้งขึ้นเพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอสที่รับการดูแลรักษาในโครงการธรรมรักษ์นิเวศบ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธในประเทศไทยดำเนินการเพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรงผู้พิการทุกพลภาพคนชราอนาถาพระสงฆ์สามเณรอาพาธผู้ประสบภัยพิบัติผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงเพื่อสัตว์ป่าตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านโรคเอสและสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอสและเด็กด้อยโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอลสุวานิกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจถาวรบ้านยานิงหมู่ที่7ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานที่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พอสวและหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันนี้โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการแก่ประชาชนที่วัดท่าพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน300ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565และเพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ